วันนี้อยากชวนมาดู1บริษัทนะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทพลังงานโซล่าซึ่งเตรียมยื่นไฟลิ่งนะคะหรือว่าเข้าเสนอนะคะระดมทุนในตลาดหุ้นนะคะเข้าไปยังสหรัฐหลังจากที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็เพิ่งเข้าไปก่อนหน้านี้ค่ะบริษัทที่ว่านี้ค่ะชื่อว่า Next Tracker นะคะเป็นบริษัทด้านของพลังงานโซล่าค่ะซึ่งยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดสหรัฐเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นอีก1บริษัทที่มีศักยภาพที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะซึ่งก็สร้างความหวังให้กับตลาด IPO สหรัฐที่อาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากค่อนข้างซบเซาไปในปี2022ที่ผ่านมาค่ะโดยเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Next Tracker นี้นะคะมีรายรับต่อปีประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนรายได้สุทธินะคะอยู่ที่51ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็ช่วงราคาสำหรับหุ้นที่เตรียมเสนอขายค่ะแต่ระบุนะคะว่าบริษัท Next Tracker Parent Flex เนี่ยจะยังคงเป็นผู้บริหารของบริษัทต่อไปหลังจากเสนอขายหุ้นโดย Next Tracker เองมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ในเมือง Fremont รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดด้วยค่ะความตั้งใจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดสหรัฐนั้นก็หลังจากผ่านกฎหมายสภาพอากาศฉบับใหม่ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมีสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีให้กับการติดตั้งโซลาร์เซลล์รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์ที่มีตัวติดตามดวงอาทิตย์หรือว่าตัวแทร็กเกอร์ด้วยโดยข้อมูลจากทางรูมเบิร์กนะคะบอกว่าในปี2021ค่ะการเสนอขายหุ้น IPO ของสหรัฐเนี่ยระดมทุนได้สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะ 339,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่แล้วปีที่แล้วค่ะปี2022นะคะพบว่าการจดทะเบียนกลับลดลงไปเหลือแค่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดที่ผันผวนอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ความตึงเครียดทางการเมืองด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะเราก็เริ่มเห็นแสงสว่างมากขึ้นเพราะว่ามีบริษัทต่างๆนะคะที่เข้ามาสนใจระดมทุนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ Skyward Specialty Insurance Group นะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกที่ระดมทุนได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณแล้วค่ะว่าสถานการณ์การกลับเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดทุนของสหรัฐเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะเช่นเดียวกับธุรกิจสุขภาพของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่ชื่อว่าเคนบูอิงนะคะซึ่งเพิ่งจะยื่นไฟลิ่งไปในเดือนนี้เองแล้วก็มีวินฟาสออโต้ชื่นคุณไหมคะก็คือบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามที่ยื่นไฟลิ่งไปเช่นเดียวกันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคึกคักที่กลับมามากขึ้นสำหรับตลาด IPO ของสหรัฐอเมริกาค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ